สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆทุกๆท่านเลยนะคะยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกๆท่านนะคะเข้าสู่ช่องของการดูดวงค่ะจะเจอกับใบเตยวันนี้นะคะที่นี่ที่เดิมเลยนะคะหมุนมาจูนมาให้คลื่นความถี่ของเราตรงกันนะคะมารอคอยรอยคอใบเตยที่นี่ที่เดิมนะคะกับสถานีของการสแกนจิตสแกนใจตัวเราเองค่ะแล้ววันนี้นะคะใบเตยก็มาทำในส่วนของคลิปรันดอมนะคะให้เพื่อนๆได้ฟังกันสนุกๆ นะคะกับหัวข้อรันดอมในวันนี้มาในหัวข้อพลังงานพิเศษที่ซ่อนอยู่ในตัวคุณค่ะพลังงานพิเศษที่ซ่อนอยู่ในตัวคุณนะคะจะเป็นเรื่องอะไรเดี๋ยวเรามาชมมาฟังกันเลยนะคะใครที่สนใจดูดวงนะคะเพื่อนๆสามารถที่จะแอดไลน์นะคะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะคะแอดไลน์สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะคะค่าครูตามกำลังทรัพย์นะคะแล้วก็ใครที่สนใจตะกรุดน้องแหวนนะคะกำยานนะคะสามารถที่จะเข้าไปดูรูปเพิ่มเติมได้ในเพจนะคะวันนี้ก็ขอขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามาฟังคลิปนี้ด้วยค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะคะพลังงานพิเศษที่ซ่อนอยู่ในตัวคุณคือเรื่องอะไรไปชมไปฟังกันเลยค่ะขอให้ได้รับคำตอบได้รับคำทำนายดีๆนะคะพลังงานพิเศษที่ซ่อนอยู่ในตัวคุณใช้วิจารณญาณในการชมในการฟังด้วยนะคะขอให้เพื่อนๆที่เข้ามาฟังคลิปรันดอมในวันนี้มีความสุขมีพลังงานดีๆค่ะเราก็จะวางไพ่10ใบนะคะดูสิเดี๋ยวเรามาดูก่อนนะคะใบแรกขึ้นมาเป็น4เหรียญนะคะใบต่อมาเป็น6ดาบค่ะใบต่อมาเป็นไพ่2คาถานะคะใบต่อมาเป็น1คาถาต่อมาเป็นเดอะซันเย้ก็ต้องบอกเลยนะว่ามีความสดใสซ่อนอยู่ในตัวคุณเห็นไหมคะเป็นพลังของความดีงามเป็นพลังของความเมตตากรุณานะคะที่ซุกซ่อนอยู่ในตัวคุณเป็นพลังงานพิเศษค่ะที่เหมือนพร้อมที่จะเปล่งประกายตลอดเวลานะคะเป็นความสดใสเป็นแสงของวันใหม่ที่แบบมันอบอุ่นนะคะเป็นแสงของวันใหม่ที่อบอุ่นที่อ่อนโยนนะคะตัวคุณเองเนี่ยนะคะต้องบอกก่อนว่าเราเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะมีแพชชั่นนะคะมีความกระตือรือร้นที่จะใช้ชีวิตมากๆนะคะแล้วก็อะไรก็ดีที่คุณตั้งเป้านะคะหรือคุณมีเป้าหมายเวลาที่คุณมีความกระตือรือร้นมีความพยายามที่จะสอบแสวงหาความรู้ใหม่ๆหรือมีการพัฒนาตัวเองตลอดเวลานี่คือผลดีของคุณที่จะทำให้ตัวคุณเองเนี่ยนะคะประสบความสำเร็จนะคะเป็นคนที่มีชื่อเสียงนะคะมีหน้ามีตาทางสังคมแล้วก็สังคมที่เราอยู่นะคะก็ค่อนข้างให้เกียรติแล้วก็ให้ความเคารพนะคะเชื่อมั่นในตัวคุณด้วย5ไม้นะคะ The Strength เราก็เป็นคนเข้มแข็งคนหนึ่งนะที่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะพึ่งพาตัวเองได้นะคะ2ดาบอันนี้คือมาเกิน1ใบเนาะคิงถ้วยนะคะแล้วก็มี8ดาบโอเคค่ะสิ่งที่เป็นปัญหาอุปสรรคในชีวิตเราก็มีเช่นกันนะคะไม่ได้แบบว่าราบรื่นซะทีเดียวแต่คุณก็สามารถที่จะก้าวข้ามอุปสรรคและปัญหาต่างๆได้นะคะสิ่งหนึ่งที่ใบเตยเห็นนะคือหนึ่งแหละ
ไอความสดใสความมีแพชชั่นความกระตือรือร้นที่เรามีการมองโลกในแง่ดีในแง่บวกหรือแม้แต่การที่เรามีการพัฒนาตัวเองอยู่เสมอตรงนี้มันคือสิ่งที่สำคัญนะคะที่ทำให้ตัวเราเองเนี่ยเป็นคนที่มีออร่ามีสง่าราศีเป็นคนที่ใครๆต่างก็ให้ความสนใจกับคุณนะคะทุกสิ่งทุกอย่างที่มันเป็นพลังงานดีๆที่มันซุกซ่อนอยู่ในตัวเราเนี่ยมันพร้อมที่จะเบ่งบานเปล่งประกายนะคะเราเองอาจจะเคยเป็นคนคนหนึ่งนะคะที่เคยประสบพบเจออยู่กับสภาวะปัญหาของมุมที่ใบเตยเห็นนะคะบางมุมเนี่ยเราเองก็อาจจะเป็นอีกคนหนึ่งนะคะที่เคยเผชิญกับอุปสรรคแล้วก็ปัญหาในชีวิตมาก่อนนะคะอาจจะเป็นเรื่องราวนะคะที่เราเองรู้สึกว่ามันเคยบั่นทอนความรู้สึกของเรานะคะเราเองเนี่ยเคยหมดไฟหมดแพชชั่นหรือว่าเราอาจจะมีปมมีปัญหามีอุปสรรคบางอย่างนะคะที่มันเคยเป็นเหมือนกับรอยแผลในใจของเรานะคะมันมีเรื่องบางเรื่องที่เรารู้สึกว่าเรายังย้อนกลับไปนึกถึงเรื่องราวเหล่านั้นอยู่นะคะอุปสรรคปัญหานะคะความเหนื่อยยากความลำบากความทุกข์ความทรมานใดๆก็ตามที่เราเคยเจอนะคะก็ต้องบอกว่าเราเนี่ยนะคะก็ได้ก้าวข้ามก้าวผ่านเรื่องราวเหล่านั้นมาแล้วนะคะเรื่องที่มันเคยเป็นบาดแผลในใจของคุณเรื่องที่ทำให้คุณรู้สึกอึดอัดใจเรื่องที่ทำให้คุณรู้สึกไม่เป็นตัวของตัวเองเสียเหมือนกับเสียความเป็นตัวเองไปในบางอย่างในบางเรื่องนะคะตรงนี้นะคะคุณได้หลุดจากตรงนั้นแล้วนะคะอะไรที่มันเป็นอุปสรรคปัญหาอะไรที่มันเป็นเรื่องที่ทำให้คุณยุ่งยากลำบากใจคุณหลุดพ้นจากตรงนั้นแล้วนะคะแล้วก็เป็นช่วงเวลาที่คุณตื่นรู้นะคะมองโลกด้วยความเข้าใจมากยิ่งขึ้นนะคะพึ่งพาตัวเองมากขึ้นแล้วก็มองอะไรได้ทะลุปุโปะมากขึ้นกว่าเดิมนะคะบางเรื่องบางอย่างเนี่ยเราอาจจะรู้สึกเหนื่อยรู้สึกท้อรู้สึกหมดไฟรู้สึกหมดพลังแต่คุณเองนะคะก็มีมุมที่สามารถที่จะปรับพลังงานนะคะให้มันดีขึ้นได้นะคะปรับพลังงานให้ดีขึ้นปรับพลังงานให้เป็นพลังงานที่เข้มแข็งสดใสแล้วก็มองอะไรได้เข้าใจมากยิ่งขึ้นเวลาที่คุณเจออุปสรรคเจอปัญหาเจอเรื่องที่ทำให้คุณลำบากใจคุณก็มีวิธีการเซตความคิดของคุณนะคะให้มันเป็นระบบนะคะตอนนี้สิ่งที่ใบเตยเห็นนะคะที่เป็นพลังงานพิเศษที่ซ่อนอยู่ในตัวคุณก็คือความสดใสการมองโลกในแง่ดีการมองโลกด้วยความเข้าใจการมองโลกด้วยความเป็นจริงนะคะการที่เราวางตัวดีแล้วก็เป็นผู้ที่มีความเมตตากรุณาผู้อื่นเป็นคนที่จุดประกายความคิดใหม่ๆสร้างสรรค์ผลงานใหม่ๆให้ตัวเองอยู่เสมอแล้วก็เป็นพลังงานที่มีความเป็นลีดเดอร์มีความเป็นผู้นำมีความเข้มแข็งนะคะแล้วก็ค่อนข้างที่จะเป็นคนที่เก่งแล้วก็แกร่งมากๆนะคะแบบหลายๆคนอะมองคุณเป็นแบบอย่างมองคุณเป็นเหมือนตัวอย่างในการใช้ชีวิตนะคะหลายๆคนก็พยายามแบบว่าดึงเราเนี่ยนะคะให้เหมือนเป็นต้นแบบเป็นแม่แบบในการที่เขาจะเห็นเราเป็นไอดอลก็ได้นะคะในตรงนี้นะคะคือเรามีแสงมีออร่ามีพลังบางอย่างที่มันเผื่อแผ่ออกมานะคะใครที่ทำงานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของสื่อออนไลน์ต้องเห็นหน้าเห็นตาก็ต้องบอกว่าค่อนข้างดีมากๆนะคะพลังงานของคุณเนี่ยประสบความสำเร็จมากๆแล้วก็เป็นพลังงานที่พร้อมที่จะตื่นรู้พร้อมที่จะไปรับสิ่งใหม่ๆเข้ามานะคะทีนี้เดี๋ยวเราไปดูภาพรวมอื่นๆเสริมด้วยนะคะแต่ดูแล้วเนี่ยเห็นความสดใสเห็นออร่าที่แผ่ออกมาด้วยนะคะแล้วก็เห็นความเข้มแข็งเห็นความเป็นผู้นำในตัวคุณเนาะทีนี้เราไปดูกันต่อนะคะไพ่อีกหนึ่งสำรับจะว่าเช่นไรไพ่อีกหนึ่งสำรับจะว่าจะใดนะคะในการพยากรณ์ในการทำนายทายทักเนาะมาดูซิวางไพ่ก่อนนะคะวางไพ่ใหม่ก่อนนะ
มีสำรับไพ่เยอะมากจนแบบโอเคขอดูพลังงานพิเศษที่ซุกซ่อนในตัวคุณสิมีอะไรอีกที่เราอาจจะยังไม่รู้ยังไม่เห็นนะคะว่าเรามีเป็นรันดอมนะคะคือถ้าฟังแล้วเรารู้สึกว่าอุ๊ยมันตะขิดตะขวางใจมันน่าจะแบบไม่ตรงอันนี้ก็สามารถทิ้งเอาไว้ตรงนี้ได้เลยแต่ถ้าเราฟังแล้วเรารู้สึกว่าคลิปนี้มันตรงนะแม่หมอมันตรงเลยใบเตยก็ฝากพิมพ์รับคำทำนายดีๆได้นะคะไพ่ของผลงานนะคะที่สร้างชื่อไพ่ของความมีเขาเรียกว่าอะไรอ่ะสิ่งที่มันเป็นตัวการันตีสร้างชื่อเสียงให้กับเราอ่ะมันมีนะมีเยอะด้วยไม่รู้ว่าคุณเห็นหรือเปล่าไพ่ใบเนี้ยดูน่ากลัวเนาะเป็นเหมือนไพ่ผีซ้ำด้ำพลอยนะคะเจอบททดสอบบ่อยมากนะเจอบททดสอบบ่อยมากเจอความหนักหนาสาหัสกันเยอะมากเลยชีวิตนะคะล้มบ่อยมากเจ็บบ่อยมากช้ำบ่อยมากกับความรู้สึกเดิมๆกับความรู้สึกเจ็บๆนะคะคุณเป็นคนที่มีเป้าหมายในชีวิตนะคะรู้ว่าตัวเองถนัดอะไรรู้ว่าตัวเองต้องการอะไรรู้ว่าเป้าหมายที่แท้จริงในชีวิตคืออะไรเป็นคนที่มีความร้อนแรงในตัวเองด้วยนะคะแล้วก็สวดมนต์เก่งธรรมะธรรมโมชอบทำบุญชอบสวดมนต์ชอบนั่งสมาธินะคะมีอำนาจมีพลังมีบุญเก่าหนุนนำเราด้วยแล้วก็มีบุญใหม่ที่คุณเริ่มสร้างด้วยนะคะเนี่ยสองใบเนี้ยพลังงานพิเศษที่ซ่อนอยู่ในตัวคุณคืออำนาจอำนาจวาสนาอำนาจบารมีความดีงามนะคะคุณงามความดีนะคะความที่เรามีจิตใจที่บริสุทธิ์นะคะจิตใจดีมีความแบบเอื้ออาทรเอื้ออารีกับทุกๆสรรพสิ่งที่อยู่บนโลกใบนี้นะคะจิตใจดีงามมีพลังมีอำนาจในตัวเองมีความเด็ดขาดเป็นคนที่มีความนอบน้อมถ่อมตนนะคะแล้วก็รักเคารพศรัทธาผู้มีพระคุณเป็นคนที่มีความกตัญญูกตเวทีมีชื่อเสียงมีผลงานที่ที่เขาเรียกอะไรสร้างชื่อพูดผิดพูดถูกมีผลงานที่สร้างชื่อนะคะให้กับคุณด้วยเราอาจจะเจ็บมาเยอะช้ำมาเยอะนะคะเนี่ยเห็นไหมถูกกัดมา2รอบแล้วก็มาล้มอีกนะคะเคยเจ็บมาเยอะมากเคยช้ำมาเยอะมากแต่ก็มันเป็นอีกเหตุการณ์นึงที่ทำให้คุณมีแรงผลักดันแล้วก็ผลักตัวเองขึ้นมานะคะผลักตัวเองขึ้นมาเห็นไหมคะว่าเราเป็นคนที่มีความนอบน้อมเป็นคนอ่อนโยนนะคะพลังงานพิเศษที่ซ่อนอยู่ในตัวคุณก็คือคุณงามความดีนะคะผลบุญที่เราได้สรรสร้างได้รังสรรค์มานี่แหละที่มันทำให้ชีวิตของเราเนี่ยดีขึ้นนะคะมันก็จะมีมุมที่ใจร้อนเหมือนกันนะไม่รู้ว่าคุณเป็นคนใจร้อนไหมคิดเร็วพูดเร็วตัดสินใจเร็วทำอะไรรวดเร็วหรือเปล่าคือถ้าเรามีตรงนี้ถามว่ามันดีไหมบางอย่างที่มันดูรวดเร็วดูคล่องแคล่วดูว่องไวมันก็ดีแต่ว่าบางทีมันก็ส่งผลเสียกับเราได้คุณเป็นคนที่ชอบหาความรู้ใหม่ๆอยู่เสมอนะคะศึกษาหาความรู้ที่คุณแบบอยากพัฒนาตัวเองอะไรอย่างเงี้ยนะคะเนี่ยเราก็จะเป็นผู้ที่มีความโชคดีอยู่เรื่อยๆนะคะมีเซอร์ไพรส์มีของขวัญมีของฝากมีขนมนมเนยได้กินของฟรีมีคนมาเซอร์ไพรส์อยู่เรื่อยๆนะคะก็ถือว่าโอเคนะคะเป็นคนดวงเฮงเป็นคนดวงดีคนนึงเลยนะดวงดีดวงเฮงเลยนะคะแล้วก็มีคนเข้ามาอุปถัมภ์ทำชูมาอุปถัมภ์มาดูแลอยู่เรื่อยๆนะคะเป็นคนที่มีคนรักคนเมตตาเยอะนะคะแล้วก็มีคนสนับสนุนซัพพอร์ตคุณด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยภาพรวมใบเตยมองว่าพลังงานของเราเนี่ยเป็นพลังงานที่โดดเด่นนะคะถือว่า
พลังงานพิเศษที่ซุกซ่อนอยู่ในตัวเราเนี่ยเป็นพลังงานที่ดีเรื่องที่จะต้องปรับปรุงมีไหมก็มีก็ไปปรับไปแก้เอาอะไรที่เรารู้สึกว่ามันเป็นจุดอ่อนของเราเป็นข้อเสียของเราที่เราจะต้องไปปรับปรุงไปแก้ไขก็ไปปรับปรุงไปแก้ไขให้ดีขึ้นนะคะสิ่งดีๆที่ซ่อนอยู่ในตัวเราเนี่ยจะได้แบบแผ่กระจายออกมานะคะจะได้เป็นอะไรดีๆที่เป่งประกายสวยงามงดงามนะคะสง่าผ่าเผยก็อวยพรนะคะให้เพื่อนๆที่เข้ามาฟังคลิปในวันนี้โชคดีแล้วก็มีแต่ความสุขมีแต่ความสบายใจเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะวันนี้ลาไปก่อนแล้วค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะ